สายน้ําขาดสายน้ําเท่ากันแบบนี้ครับต่อยังไงครับคุณผู้ชมครับต่อแบบไหนต่อวิธีไหนครับมันเท่ากันแบบนี้ครับเวลาเราใส่เราสวมนะครับเราสวมไม่ได้นะครับแบบนี้ครับนี่ครับเพราะว่ามันเท่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพิร์ดจะพาคุณผู้ชมมาทําการต่อครับต่อสายยางแบบง่ายๆนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพิร์ดชาแนลนะครับนี่พ่อเพิร์ดจะพาคุณผู้ชมมาทําการต่อครับต่อสายยางนะครับสายยางเท่ากันแบบนี้ครับเวลาเราต่อนะครับเนี่ยครับมันก็จะต่อยากครับเวลาเราสอดไปนะครับมันก็สอดยากครับถ้าเราสอดอย่างนี้ครับมันก็หยุดอยู่ได้ไม่นานนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปนะครับเพราะว่าพ่อเพื่อนจะพาคุณผู้ชมทําการต่อต่อยังไงต่อให้แน่นนะครับสายยางแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําการต่อสายยางด้วยกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าเราจะลนไฟนะครับมันก็จะอ่อนตัวอยู่ครับแต่เวลาอ่อนตัวนะครับเวลาเราสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปอย่างนี้ครับมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปครับเพราะว่าเราจะทําการต่อด้วยสิ่งนี้ครับท่อครับท่อสายไฟครับสามารถนํามาต่อเข้ากับตัวนี้ได้นะครับมันจะเข้ากันพอดีนะครับเพราะว่ามันยืดหยุ่นได้ด้วยนะครับสายน้ําเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาทําการต่อสายน้ําด้วยกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราตัดครับตัดท่อ PVC แบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราทากาวครับทากาวภายในท่อครับแล้วเข้ากับท่อ PVC ครับทาตรงนี้ครับเสร็จแล้วให้เราสอดเข้าไปครับสอดเข้าไปลึกๆนะครับยิ่งลึกยิ่งลึกยิ่งดีนะครับกันมันหลุดครับอีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ทานะครับเหมือนกันครับสอดเข้าไปครับนี่ครับทําแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับแต่มันยังไม่แน่นพอนะครับเวลาเราเปิดน้ํานะครับความดันน้ํามันก็จะพุ่งแรงนะครับอาจทําให้ท่อ PVC นี่หลุดได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการมัดด้วยลวดอีกทีครับเวลามัดลวดนะครับคุณผู้ชมครับเราอย่ามัดแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเรามัดแบบนี้ลวดของเราก็อยู่ได้ไม่นานครับแล้วก็สายยางจะไม่แน่นนะครับเดี๋ยวเราจะมามัดลวดอีกแบบหนึ่งครับก็คือให้เราทำแบบนี้ครับหากลวดเข้าหากันแบบนี้ครับให้เสมอกันแล้วให้เราไขว้แบบนี้ครับไขว้แบบนี้เสร็จให้เราสอดแบบนี้ครับใส่ลงแบบนี้ครับแล้วก็หักครับแบบนี้แล้วครับเสร็จแล้วให้เราทําการหมุนครับข้างหนึ่งเราหมุนเหมือนกันเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าเรามัดลวดแบบนี้ครับเหมือนกันทั้งสองด้านแบบนี้ครับสายยางไม่มีหลุดแน่นอนครับถ้าเรามัดแบบเดิมๆนะครับหลุดแน่นอนครับใช้ได้ไม่นานด้วยนะครับอีกข้างหนึ่งเราก็ทําเหมือนกันครับก็คือควายแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับแล้วก็มัดครับนี่ก็หมุนเลยครับอ
ให้เราหมุนไปข้างหนึ่งก่อนครับแล้วอีกข้างหนึ่งแล้วก็หมุนตามเลยครับส่วนยาวเราก็ตัดทิ้งครับตัวนี้ดึงอีกครับดึงให้แน่นเลยครับทับลงครับนี่ครับวิธีการต่อท่อสายยางครับที่มันเท่ากันแบบนี้ครับให้เราต่อแบบนี้เลยนะครับสามารถใช้ได้อีกนานครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับในการต่อสายยางเส้นที่มันเสมอกันหรือว่ามันเท่ากันแบบนี้ครับไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการต่อสายยางแบบนี้ให้ใช้ได้อีกนานครับเพื่อนหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับผมถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามพ่อผล Channel ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ